Really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, cause we're golden. สวัสดีครับผม GS13 นะครับก็วันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมไม่ครับแล้วจะ acting เรื่องนี้ทำไมเนี่ยเอาช่างมันเถอะก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากที่ร่วมทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับของ EP ที่แล้วนะที่ถามว่าเอาใหม่ที่ถามว่าตัวที่อยู่ต้นคลิปเนี่ยที่เป็นรูปข้างหน้าของน้องๆเนี่ยตัวอะไรแล้วก็ตอบว่ามันอยู่ในช่วงนาทีที่เท่าไหร่นะครับขอบคุณมากเลยนะที่เล่นคำถามอีกแล้วก็วันนี้ EP นี้ก็มีอีกนะครับ อยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรนั้นไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็ตัวที่อยู่ด้านหน้าของน้องๆนะครับเป็นตัวอะไรและมันอยู่ในช่วงเวลาไหนของคลิปนี้นะครับใครที่ทายถูกนี้เก่งมากนะครับส่วนคนที่ไทยถูกใน EP ที่แล้วเก่งมากเหมือนกันนะครับผมจะตบมือให้นะครับเป็นกำลังใจนะครับจอนจริงนะยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับกูดกูดอย่าลืมทายนะครับตัวนี้อยู่ช่วงเวลาไหนก็วันนี้นะครับพบผมนะฮะ GS13 แล้วก็ดีนะครับหมาคู่ใจผมวอฟเฟิลนะครับสวัสดีคุณดูหน่อยสวัสดีครับผมวอฟวอฟเฟิลยังพูดไม่จบเลยนะวอฟเฟิลจะเดินไปไหนเนี่ยวอฟเฟิลมาพูดให้จบก่อนอีกรอบนึงสวัสดีครับผมวอฟเฟิลครับอย่างงี้ดิกูจอบกูดแมนกูจอบกูจอบกูด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 อย่าตดสิยังมาตดใส่โอเคไม่เป็นไรนะครับมาวันนี้นะเรามามอสกับมอสนึงเลยนะที่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับพิพิทิฟมอสนั่นแหละนะชื่อนั่นแหละนะครับแล้ววอฟเฟิลเล่นน้ำอยู่โอเคไม่เป็นไรเราไม่กวนวอฟเฟิลนะครับนี่ฮะก็จะเป็นพวกไข่ต่างๆนะมันไม่เหมือนไข่เป็นเหมือนลูกแก้วนะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวในลูกแก้วเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนะครับมันมีอันนี้ด้วยครับ Ball of Time นะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยเดินช้านะครับดีก่อนจะรีวิวเราก็เอาชุดออกมาใส่ด้วยดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วรอบนี้เราจะมาแบบปาณีตกันเลย อะไรคือปาณีตน้องๆไม่ต้องตกใจนะครับพี่ก็ไม่รู้อยู่ก็พูดออกมาเองนะครับก็งงเหมือนกันว่าแม่งตัวเองพูดอะไรวะเนี่ยแล้วอยู่ก็หัวเราะออกมาเหมือนคนบ้าแล้วก็วอฟเฟิลทำอะไรของวอฟเฟิลเนี่ยฮะทำอะไรครับใส่ชุดก่อนดีกว่านะเพื่อความเท่อะง่ายๆเลยโอ้โหชุดเท่มากอะพอเราใส่ปุ๊บนี่เห็นไหมชุดเปลี่ยนสีได้เลยว้าวชุดเปลี่ยนสีนี่ถ้าสมมติเราอยู่ในน้ำล่ะเปลี่ยนไหมเฮ้ยเปลี่ยนโอ้โหเท่มากโอ้โหชุดไม่รู้จะบอกว่าเท่ยังไงนะครับว้าวเท่ลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่าไข่ฟองแรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ไข่เขาเรียกว่าบอลนะฮะบอลเขาเรียกลูกแก้วนะครับดราก้อนบอลไม่เกี่ยวนะครับคนละเรื่องคนละบอลคนละนั้นกันเลยนะฮะออกมาลูกแรกนี่โอ้โหนี่ฮะลูกแรกก็เป็นกล่องนะฮะโอ้โหโคตรเท่แล้วเราจะรีวิวได้ยังไงนะทีนี้อ่ะเมื่อกี้ประเดิมตัดไปแล้วนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรนะเอาเป็นว่ามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะตัวแรกของเรานะครับมันก็คือเจ้ามินิเชสนะครับหรือว่าเป็นกล่องปีศาจนะฮะว้าวดูครับข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีฟันแหลมๆแล้วก็มีลิ้นของมันด้วยนะแล้วมันก็มานั่งกระโดดดึงๆอยู่ที่ก็น่ารักอยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรนะตัวนี้เท่อ่ะมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้โอ้นี่ฮะกระดูกนะครับสเกลตันวอริเออร์นะครับมาพร้อมกล่องเท่อ่ะขออีกรอบนึงปุ๊บเป็นไงเปิดมาปุ๊บเจอสเกลตันวอริเออร์เลยนะครับถือดาบแถมข้างหลังมีธนูด้วยนะว้าวนี่ถ้าจะไปสู้กับใครนี่ใช้ทั้งดาบใช้ทั้งธนูนี่สู้ได้เลยนะน่าสนใจนะครับถ้าสมมุติว่าพี่จีอาร์เนี่ยเอาไอรอนโกเลมออกมามันจะทำการตีกันไหมตึ๊บว่าไงไม่ตีนะครับเอ้ยตีนี่เป็นไงนี่สเกลตันวอริเออร์โดนโกเลมทุบยับดูดิสเกลตันนี้แบบฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ
น่าจะพูดประมาณนี้นะครับน่าสงสารเละเละเป็นโจ๊กเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับมันก็ดีอย่างนึงคือเวลาเราเจอเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะมีกล่องนะฮะแล้วก็มีพวกของอะไรพวกเนี้ยมานะครับก็ดีอยู่ดีอยู่นะไม่ได้แย่อะไรเนี่ยฮะต่อกันเลยดีกว่านะอันนี้โอ้โหนี่อะไรเนี่ยมนุษย์ล่องหนเหรอว้าวดูดิจอบลอยได้นะครับโคตรเท่ออกมาอีกมีตัวอะไรให้เราเจออีกนะฮะเฮ้ยค้างคาวนะครับนี่มาพร้อมกับค้างคาวเลยเอาโอเคไม่เป็นไรนี่ก็มาหืมซอมบี้หัวกล่องซอมบี้อือขอลองตีหน่อย Deny. นะฮะอุ๊ยรอบแรกจำได้ว่ามันเป็นจอบแต่ทำไมรอบนี้มันเป็นขวานเดี๋ยวนะถ้าสมมติผมเรียกมาหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นอะไรโหนี่ก็มีเขาเรียกอะไรนะจอบนะฮะที่ขุดดินเพชรไดมอนด์นะครับว้าวดูดิโอ้โดนโกเลมตบด้วยโกเลม2ตัวแล้วอื้อหุ้ยได้ไดมอนด์ด้วยนะโอ้โหได้ที่ขุดไดมอนด์ด้วยนะแสดงว่าตัวนี้น่าจะดีมากเลยแต่ว่าน่าจะหายากนะครับค่อนข้างหายากอยู่นะมีกล่องล่องหนอยู่ตรงนี้ด้วยเจ๋งๆๆมาตัวต่อไปครับอ้าวค้างคาวแล้วนี่ก็เป็นซอมบี้กล่องนะครับต่อไปก็เป็นอุ้ยกล่องระเบิดนี่เป็นไงวอฟเฟิลออกมาวอฟเฟิลเกือบตายวอฟเฟิลเลือดเหลือ3เอาอะไรไปกินไหมลูกวอฟเฟิลต้องอยู่กับเราไว้ก่อนโอเคหลายๆคนนะครับบอกว่าพี่จีฮาเปลี่ยนปลอกคอวอฟเฟิลสิผมว่าใช้สีแดงดีกว่านะครับสีแดงดีแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของวอฟเฟิลนะว่าเป็นจะต้องเป็นเจ้าหมาพอเรานินทาดูมีหันมามองด้วยเป็นเจ้าหมานะครับน่ารักน่ารักแล้วก็สวมปลอกคอสีแดงนะนี่แหละครับคอนเซปต์วอฟเฟิลโกเลมไล่ตบทุกตัวเลย ต่อนะครับกล่องระเบิดนี่ไงอย่าไปอยู่ใกล้นะแล้วนี่ก็เป็นหุ้ยมันกล่องอันนี้นี่ว่าที่เขาเรียกอะไรนะกล่องเชสเตอร์บ็อกอะที่เป็นกล่องผมมีปัญหาด้านการจำมากเลยแต่ว่าถ้าสมมุติเราฆ่ามันได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้มานะได้กล่องมินิเชสมาใช่จริงๆด้วยครับเราได้มาด้วยนะเอนเดอร์เชสชื่อมอนเตอร์มันชื่อมินิเชสไงแต่ผมจำชื่อกล่องจริงๆไม่ได้ไงชื่อกล่องชื่อจริงๆคือเอนเดอร์เชสนะครับเอนเดอร์เชสมาต่อเลยดีกว่านะครับเป็นลูกบอลสีเขียวนะรอบนี้เฮ้ยตัวอะไรอะสลามมีหัวใจอยู่ข้างในด้วยน่ารักโกเลมบอกตีหมดโกเลมนี่ก็โหดจังเลยนะบุฟเฟ่นี่บุฟเฟ่จากเอาชีวิตรอดปะเนี่ยใช่ไหมเองเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมเองบอกเราทีดิแม่งเองอยู่ในน้ำมาตั้งนานเลยใช่ไหมรู้สึกว่าอยากมายืดเส้นยืดสายใช่ไหมบุฟเฟ่เรานี่น่าจะเป็นบุฟเฟ่นะจากมอสเอาชีวิตรอดจากเกาะนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าลืมกลับไปดูนะกับเอ้ยตัวเมื่อกี้ดีมากอะสลามตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยที่ฆ่าเราได้เอมเมอรัลด์อะโคตรดีอะโอเคมาจะหมดละนี่3อันนี้ทีเด็ดเลยนะรอดูนะครับมาดูฟองแรกเลยดีกว่านะฮะพรุชอันนี้ก็คือน่าจะเป็นพิกแอคล่องหนนะครับพวกผมเรียกมาเท่าไหร่ก็ได้แต่พิกแอคนะได้อยู่เท่อยู่นะครับนี่เราพิกแอคล่องหนได้โคตรเท่ต่อนะครับนี่มันสลามหรือว่าตัวอะไรเนี่ยดูลอยได้โคตรแปลกใจอ่ะนี่ดูดิมันเป็นเหมือนลูกไฟไม่ใช่เป็นเหมือนกระดูกอ๋อนี่ไงเป็นกระดูกลอยได้นะครับโอ้โหโคตรน่ากลัวดูดิไปนั่งไล่ตีเจ้าพิกแอคล่องหนพิกแอคลอยได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
ส่วนนี้อะไรเนี่ยสลามดูดิสลามเกาะอยู่บนหัวผมอ่ะนี่ดิเก๊กเท่าไหร่มันยังเกาะอยู่หัวผมเลยนี่ไม่ต้องมาเกาะเลยนะนี่ก็เป็นพวกเรากระดูกนะครับกระดูกลอยไปนี่ฮะแต่ละสีโคตรเท่โหกระดูกสีดำก็มีนะครับสคอลมินเนียนเราหัวกระโหลกลอยได้โอเคเท่อยู่แต่ละตัวก็ใช้ได้นะครับอ่ะนี่ครับมาดูไข่ฟองกันบ้างรอบนี้นะฮะมีอยู่8ฟอง9ฟองนี่ฮะโอ้โหโคตรเท่สมุดลอยได้เอาดินี่มีชุดเปลี่ยนสีแล้วยังมีสมุดลอยได้เป็นไงนี่ฮะถ้าสมมติว่าผมมายืนแถวนี้นะชุดผมก็จะกลายเป็นสีอะไรลองทายดูนี่ฮะเป็นสีน้ำตาลยะฮู้โคตรเนียนเราเหยียบฟักทองจะกลายเป็นสีเหลืองไหมเฮ้ยเปลี่ยนโอ้โหชุดไรเนี่ยโคตรเท่เลยเปลี่ยนไปทำแบบพื้นที่ที่เราเหยียบด้วยนะครับหนังสือลอยได้มาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคีเปอร์โอ้โหคีเปอร์เท่อะบัฟเฟิลนั่งนิ่งเลยนะบัฟเฟิลนั่งนิ่งเลยนะนี่คิปเปอร์สีฟ้านะฮะไม่พอมีคิปเปอร์ไฟอีกคิปเปอร์สีแดงนะฮะต่อด้วยคิปเปอร์สีเหลืองเป็นไงเท่มาก3ตัวแล้วนะมาดูนี่อีกครับนี่มันกิ้งก่าเนี่ยผมว่าน่าจะใช้กิ้งก่าเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของชุดนะฮะใช่เลยนี่ฮะเราจะได้นี้มานะครับเป็นหนังกิ้งก่านะขอเรียกว่าหนังแล้วกันนะครับน่าจะง่ายสุดนี่ถ้าสมมุติเราอยากทำเกงเอาเกงหนังแล้วก็ใส่หนังกิ้งก่าเข้าไปก็จะได้กางเกงเปลี่ยนสีนะครับมันมีจิตแสงประมาณนี้นะครับนี่เจ้ากิ้งก่าพวกนี้เลยนะฮะเอาเราอยากเห็นนายเป็นสีเหลืองอ่ะกิ้งก่าเปลี่ยนไหมฮัลโหลเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยกิ้งก่าตัวนี้พวกนี้น่าจะหายากอยู่ต่อไปก็เป็นสลามนะครับสลามเสร็จพิกไอ้พวกอาวุธลอยได้อันนี้เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมินิเชดเปิดออกมาเป็นว้าวสกิลตันวอริเออร์มาดูต่อเลยดีกว่านะครับ NPC ที่สะพายกระเป๋าใหญ่ๆนะครับสามารถซื้อขายได้นะซื้อขายได้จริงด้วยนี่ได้เนื้อมาเจ๋งต่อด้วยก็เป็น NPC นะถือพิกแอคนะครับโคตรเท่เฮ้ยถ่ายเอมเมอรอลได้ด้วยนะฮะถ่ายเอมเมอรอลจาก NPC คนนี้ได้อย่างแจมต่อด้วยสลามนะครับสีชมพูน่ารักอยู่นี่ก็เป็นวอริเออร์นะครับสเกลตันวอริเออร์ถือธนูส่วนนี้ก็เป็นมอเตอร์สไปเดอร์นะครับว้าวดูนี่คือลูกแมงมุมด้วยนะดูดิมีลูกแมงมุมเกาะหัวด้วยนี่ก็เป็นปีศาจจังเกอร์น็อตตัวมันตัวอ้วนตันหน่อยนะครับเอาแล้วฝนตกแย่หน่อยนะนี่ก็เป็นแกะซื้อขายกับแกะได้ด้วยเจ๋งอ่ะต่อไปก็เป็นนี่น่าจะเป็นซัมมอนเนอร์น่าจะเป็นคนเรียกปีศาจนะครับนี่เห็นไหมพอตีปุ๊บเป็นไงปีศาจออกมาจากตัวโคตรเท่เหลือ2ฟองและไข่นะครับนี่โอ้โหแกะอะไรเนี่ยถือกิโลแล้ววิ่งเร็วด้วยนะแล้วมันหลบฝนอะไรตรงนี้เนี่ยฮะตามไปออกวอเฟิลยังไม่จบกับแกะวอเฟิลจะกันอือทีหนึ่งเรียบร้อยเนี่ยเจ้าแกะนะครับถือที่ตีเหล็กอยู่นะเท่อยู่นี่มันตัวอะไรเนี่ย ปลาใบบัวนะครับนี่ตีไปอุ้ยจะได้อันนี้มานะครับจะได้โคนมานะฮะที่จะพอปลาไปปุ๊บจะทำให้ศัตรูเดินช้านะครับนี่เห็นไหมติดสถานะด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปโต้ตวนนะครับนั่นแหละนะฮะจะทำให้ศัตรูเดินช้านะวอลเฟิร์ดลองไหมนี่วอลเฟิร์ดเดินช้าไปเลยนะครับ6วิแมงมุมเดินช้าไป6วินะครับส่วนตัวนี้น่าจะอยู่ในน้ำนะครับน่าจะหาเจอไม่ยากในน้ำนี่เห็นไหมลอยอยู่ในน้ำเลยเฮ้ยอย่าทำร้ายวอฟเฟิลอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายวอฟเฟิลบางอาจมันกัดนะตัวนี้พวกนี้ดุร้ายมาก
ไม่ได้เลยเนี่ยวัฟเฟิลขึ้นมาต่อไปนะครับนี่นะฮะเราสามารถเรียกซัมมอนได้นะครับจากไข่3ฟองอ่ะอย่างตัวแรกนะครับนี่ซัมมอนคีเปอร์ออกมาได้นะครับน่ารักมากเจ้าลูกคีเปอร์นะครับนี่ B1 B2 นะครับตั้งชื่อให้มันเลยตอนนี้นะครับต่อด้วยลูกแมงมุมนี่นะครับ B3 นี่ B1 B2 B3 นะครับต่อด้วยนี่ครับลูกกะโหลกนะฮะ B4 ตอนนี้ผมมีซัมมอนติดตัวนะครับนี่เห็นไหมเดินตามอยู่น่ารักมากครับเป็นไงล่ะอ่ะสงสัยแค่นี้มันน้อยเกินนะครับวัฟเฟิลบอกอยากได้เพื่อนเพิ่มจัดไปนี่ฮะจัดไปมาให้หมดมาให้หมดเราแก๊งเด็กเกียนเอ้ยแก๊งเด็กเรียนน่ะเราแก๊งเด็กเรียนนะครับจะไปขอเกรดคุณครูนะถ้าคุณครูไม่ให้ได้มีเรื่องแน่ล้อเล่นนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวแค่นี้ไว้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่จีอาด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายBum bum 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 bum